เราเริ่มต้นไปดูกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันก่อนนะครับพรรคประชาธิปัตย์เลือกใช้ลานพระบรมรูปทรงม้าเป็นเวทีปราศัยใหญ่ปิดท้ายการหาเสียงส.ส.นะครับแล้วก็มีเวทีคู่ขนานไปอีก9เวทีทั่วประเทศนี่เป็นภาพที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นปราศัยท่ามกลางสายฝนนะครับฝนตกลงมาทั่วประเทศเลยนะครับเมื่อค่ำวานนี้คุณอภิสิทธิ์ยืนยันว่า2ปีที่เป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ทำผลงานหลายอย่างแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับไม่ได้ดีแต่พูดตามที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ยังได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของพรรคเพื่อไทยบอกว่าหลายเรื่องที่หาเสียงนั้นให้ข้อมูลไม่หมดนะครับอย่างเช่นเรื่องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทก็จะให้แค่เฉพาะแรงงานที่ผ่านการอบรมมีฝีมือเท่านั้นหรือว่าแจกคอมพิวเตอร์ให้เด็กทุกคนเนี่ยก็จะให้แค่เฉพาะเด็กป.1เท่านั้นนะครับส่วนเวทีคู่ขนานของพรรคประชาธิปัตย์มี9เวทีทั่วประเทศนะครับไปดูอย่างเช่นที่พัทลุงนะครับคุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ไปปราศัยหาเสียงที่นั่นนะครับสวนสาธารณะคูหาสวรรค์ในเขตเทศบาลเมืองคุณชวนบอกว่าหลายพรรคการเมืองลอกเลียนแบบนโยบายของประชาธิปัตย์นะครับอย่างเช่นเรื่องการมอบเงินให้กับผู้สูงอายุแล้วก็การช่วยเหลือเกษตรกรที่จังหวัดสุโขทัยก็มีเวทีคู่ขนานของพรรคประชาธิปัตย์นะครับจัดขึ้นที่หน้าวัดมหาธาตุภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วก็ถ่ายทอดสดจากเวทีที่ลานพระบรมรูปทรงม้าไปด้วยนะครับ